ครับเกาหลีครับเพิ่งกลับมาครับเพิ่งกลับมาทริปนี้สนุกดีครับทริปนี้จริงๆก็คอนเทนต์แน่นเลยจริงๆนี่ไปถ่ายคนนี้ที่ไหนครับพี่เฟย์บอกว่าถ่ายงานนิดเดียวที่เดียวมันก็ถ่ายเยอะอยู่นะได้สักกี่ EP ที่ไปคาดการไว้คาดการไว้ประมาณ5ครับโอ้ลูกค้าแน่นแน่นมั้ยลูกค้าเต็มเนาะลูกค้าเต็มลูกค้าก็มีบ้างครับแต่เข้าได้ครับแต่เข้าได้ถ่ายหน้าเต็มมีคอนเซ็ปต์เป็นยังไงก็เราก็คิดเกมไปมันเหมือนกับว่ามันเป็นการแฮงเอาท์กับกลุ่มเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เหมือนกับเราไม่เคยเห็นบรรยากาศที่แบบว่าไอ้5คนเนี้ยไปเที่ยวกันที่ต่างประเทศเราก็เลยรู้สึกว่ามันก็สนุกดีพอไปแล้วเราก็จะมีแบบเกมไปเล่นแล้วก็คิดเกมกันไปเล่นเลยเกมโหดนะเพราะที่ไทยเราโคตรโหดที่นู่นไม่โหดครับแต่ว่าตลกมีหนุ่มๆครับหนุ่มแล้วก็จะมีเทปที่เป็นคู่ด้วยพอถ่ายหนุ่มสาวๆเขาไปทำอะไรไปเที่ยวครับแค่เขาไปเที่ยวใช่ครับผมว่าเราใช้เวลาแบบประมาณน่าจะ2วันเต็มครับในการถ่ายเพราะว่ามัน5 EP ก็คือลากตั้งแต่คือลงเหยียบเท้าปุ๊บก็ทำงานกันจนแบบจนมืดเสร็จแล้วก็อีกวันนึงก็ถ่ายต่อจริงๆก็ยากไหมหรอก็จริงก็ยากอยู่นะครับยากอยู่เพราะว่าคนที่ยากสุดคือใช่คนยากสุดคือผมคือคนอื่นก็ครับใช่สงสารเนาะพี่เกตสงสารตัวเองหลายคนกุมมือพี่เกตหลายคนกุมมือพี่เกตเพราะว่าเป็นห่วงเขาไม่ต้องเป็นห่วงเขาครับมีคนไปด้วยไม่มีคนไปด้วยดูพี่พิรุธไม่เป็นมีการไปให้กำลังใจเขาบ้างไหมไม่ต้องให้กำลังใจอีกแล้วไม่ต้องให้กำลังใจเขาหรอกครับเวลาจะทำคือเขามีความสุขดีที่จะเป็นแบบนี้เวลาไปเป็นผู้คู่เขาอยู่กับใครผู้หญิงกับเราเขาก็อยู่กับเราเขาคือเขาก็มันอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันครับคือไม่มีใครแยกก็อยู่ด้วยกันไม่มีใครดิ้งไม่เกย์ครับทุกคนก็จริงๆพี่เกย์ก็คงอยากจะทิ้งพวกเราไม่ทำไมล่ะครับเขาปิดตัวออกก็เลยนะโหลดแอปเลยเหรอครับครับโหลดเปิดแมปตลกปะเนี่ยไม่ใช่ไม่มีคู่เราหวานไหมคู่เฟย์ก็บอกว่าคู่เขากับคู่ลิฟท์คู่ผมเป็นคู่ทำงานครับเพราะว่าทริปนี้เป็นน่าจะถือใช่ไหมดูแบบดูภูมิฐานขึ้นคือทริปนี้เป็นทริปที่คิดคอนเทนต์เองแล้วผมมาคิดกับเขาแล้วก็แบบว่าแล้วมาถึงเซตปุ๊บคนหนึ่งก็ไปเที่ยวแล้วนี่เขาก็มาลันกองให้ก็เป็นประสานงานมาเป็นครีเอทีฟมาช่วยทำงานแล้วก็มาช่วยถ่ายด้วยอะไรเรียกว่าคือเขาเป็นเบื้องหลังให้เลยใช่ครับใช่ครับผมแล้วก็น่าสิทำไมถึงใช้ตากล้องก็ตากล้องครับตอบแทนเขาด้วยอะไรด้วยอะไรก็ได้ไม่เป็นไรมีครับมีครับเป็นทุกอย่างใช่แบบอินซงอินเสิร์ตอะไรเงี้ยหรือว่าแบบว่าจังหวะที่กล้องไม่พออะไรว่าเรากล้องไปน้อยอะไรอย่างเงี้ยคนชอบความครับน่ารักอะไรเงี้ยค่ะแบบก็สกูตเตอร์ใช่ครับเป็นการเดินทางกันจะมีทริปไปไหนจะมีทริปตอนนี้ยังไม่มีทริปไปไหนกันอีกครับตอนนี้ยังไม่มีทริปครับเพราะว่ายังไม่มีเวลาเลยครับแต่วันทายมีทริปยังครับวันทายยังไม่มีทริปครับเราว่ามีใครเตรียมไว้บ้างซื้อจังเลยครับผมเพิ่งคิดได้ว่าวันวาเลนไทน์วันนี้อีกเดือนนึงโอเคครับจริงๆคิดว่าวันเที่ยวอะไรวันนี้เดือนนึงครับโอเคครับขอโทษวันวาเลนไทน์คิดว่ามันสำคัญวันวาเลนไทน์จริงๆผมไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญกับแบบวันอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันก็เป็นวันที่น่ารักดีสนับสนุนทุกวันกลับมาประเทศไทยกลับมาทำงานกลับมาทำงานแล้วแกนคลิปนานมันคือเลิศมันคือจังหวะมันคือยังไงจังหวะการตีราคาของเราจริงตอนนั้นคือไปออกกำลังกายกันอีกแบบนึงหมายถึงว่ามันก็เล่นแบบเป็นคาร์ดิโออ่ะก็เล่นคาร์ดิโอพอเล่นเสร็จปุ๊บก็แบบยืดเสร็จกำลังจะกลับบ้านเลยแล้วพี่แอนก็บอกว่าเดี๋ยวลองทำท่านี้หน่อยแบบว่าคือตอนนั้นผมคุยว่าผมอยากตีลังกาเป็นสักครั้งหนึ่งในชีวิตเขาก็เลยบอกว่างั้นเริ่มต้นที่60ก่อนมันจะค่อยๆตามสเต็ปนะแล้วก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวลองทำผม
ก็บอกเออไม่เป็นไรพี่แอนเดี๋ยวค่อยทำแบบตอนที่ไปต่อครูก็ได้แล้วบอกทำเลยก็เลยเกิดคลิปนั้นขึ้นจังหวะที่มันหมักเข้ามาอะไรบ้างมันโดนจริงจริงวิ่งโอ้จริงใช่เดี๋ยวเขาสุดมากเลยมันก็ตกใจเล็กน้อยครับเล็กน้อยพี่แอนเขาตกใจพี่แอนเขาก็ตกใจเล็กน้อยเหมือนกันก็คงตกใจเล็กน้อยแหละแต่ที่อ่านเขาว่าเขาเป็นมองเตรียมเป็นไม่เหมือนเดิมแต่ความหมายในคำนั้นก็ไม่แน่ใจครับก็ไปในทางที่ดีหรือทางที่ไม่ดีพูดคุยกันด้วยไหมคะแบบพอไปจับตัวเราเลยก็ตลกดีครับแล้วก็พอจับตัวเสร็จปุ๊บแล้วก็ลงมาแล้วก็บอกว่าเอ๊ะเมื่อกี้ถ่ายคลิปอยู่หรือเปล่าเลยมันทำไม่ผิดจังหวะเลยไหมคือมันอาจจะเป็นด้วยจังหวะแบบขาที่มันสูงอะไรเงี้ยครับคือเราตั้งขึ้นไปแล้วอะไรเงี้ยไหมขาตั้งขึ้นไปแล้วเรียกว่าผิดคิวใช่ไหมครับหลังจากหน้านี้ได้ทำอีกไหมคะจะหกสูงอีกไหมสูงได้ทำอีกไหมหลังจากนั้นยังไม่เจอพี่แอนเลยนะครับแสดงว่าพี่แอนเขาก็มีความเขินด้วยพูดเล่นกับพี่เจมเขินมานะวินาทีนะเพราะหลายคนดูคลิปแล้วรู้สึกว่าจริงก็ตื่นเต้นอยู่นะครับตื่นเต้นเล็กน้อยใช่คือก็แบบคือมันตลกแหละคือไม่ได้มีอะไรกันแต่ว่าแบบว่ามันตลกดีก็เลยว่าจะลงหาๆมองหน้ากันเหมือนเดิมครับมองหน้ากันเหมือนเดิมครับครับก็เฮฮาเป็นเฮฮาไปแล้วหลังจากนี้มันจะต้องฝึกท่าคาร์ดิโอท่านี้นะยังอยากได้อยู่ผมยังอยากตีลังกาอยู่แต่ผมอาจจะไปเรียนกับครูแทนทำไมอ่ะพี่แอนเขาก็มีความเชี่ยวชาญในด้านแบบว่าผมจะมีสูตรไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวให้พี่แอนพาไปหาครูเพราะพี่แอนเขารู้จักครูพี่เจมไม่มองหน้าพี่แอนติดเว็บก็ติดครับติดแล้วทำไมในรอบนี้แฮชแท็กก็หอมไปเยอะด้วยคือแบบว่ากลัวเขาแบบดูไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็อยากลงตลกๆอะไรอย่างเงี้ยแม่แอนไม่ได้แม่แอนใช่เฮฮาเฮฮาเฮฮา